วันนี้เราจะมาดูกันนะคะว่าน้ำหอมที่ดาราเขาใช้เกือบทั้งวงการเนี่ยมันจะดีจริงหรือตกตาซึ่งน้ำหอมแบรนด์ที่ลิลลี่กำลังจะพูดถึงก็คือแบรนด์มาดามฟินนั่นเองค่ะซึ่งอันนี้เนี่ยที่ลิลลี่จะเอามาพูดถึงกลิ่นแรกก็คือกลิ่นฟินอินเลิฟนั่นเองนะคะก็คือรุ่นสีแดงละกันที่ลิลลี่จะเรียกตอนแรกเลยที่ฉีดไปลิลลี่รู้สึกว่ากลิ่นเนี่ยมันจะมีความเป็นดอกกุหลาบแล้วก็พีโอนี่แล้วพอผ่านไปสักพักฟรุตตี้มากยิ่งขึ้นก็คือจะมีเบสของพีชกับแอปเปิลคอร์ดลิลลี่ฉีดไปงานอีเวนต์แล้วลิลลี่ก็ไปเที่ยวต่อลิลลี่รู้สึกว่ากลิ่นเนี้ยเป็นอะไรที่ติดทนมากจะแนะนำสำหรับวัยทำงาน First Jobber ที่อยากจะดูสุขุมนุ่มลึกแต่ว่ายังมีความหวานใสอยู่ใช้ได้ทั้งกลางวันและก็กลางคืนเลยต่อมาเราจะมาพูดถึงในรุ่นของ Fin in Black กันบ้างนะคะก็คือเป็นขวดสีดำแบบนี้ลิลลี่รู้สึกว่ากลิ่นเขาเหมือนน้ำหอมผู้ชายเหมือนแบบเป็นสาวที่ใส่แจ็คเก็ตหนังพอทิ้งไปสักพักก็จะมีความเซ็กซี่และน่าค้นหาอยู่เออแปลกมากปกติจะไม่ค่อยเห็นน้ำหอมสาวเท่ที่ปนเซ็กซี่อ่ะแต่อันนี้มันเป็นแบบนั้นกลิ่นนี้ลิลลี่เลยคอมเมนต์มากๆเลยนะคะชายใช้ได้เพราะว่ามีความเป็นยูนิเซ็กซ์สูงมากค่ะต่อมานะคะก็จะเป็นมาดามฟินมอร์ฟินนะคะหอมมากแล้วก็ดูแบบเป็นผู้หญิงที่มีความหรูดูมีเสน่ห์นึกถึงผู้หญิงใส่รองเท้าส้นสูงสีนวลใส่สูทสีครีมเป็นผู้หญิงที่แบบมีความลักชัวนึกออกไหมถ้าเกิดจะให้เทียบกันระหว่างสีเขียวกับสีแดงนะลิลลี่จะบอกว่าสีเขียวเนี่ยจะมีความหรูมากกว่าจะสามารถเหมาะกับงานกลางคืนหรือว่างานที่แบบไปประชุมหรือไปทำงานต่างๆที่จะดูแบบมีความเป็นผู้ใหญ่มากกว่าในขณะที่สีแดงเนี่ยสามารถแบบใส่ไปเที่ยวเล่นได้หลายๆโอกาสสามารถใช้ได้ในหลากหลายสถานการณ์มากกว่าแต่ถ้าใครที่บุคลิกภาพเนี่ยชอบความแบบหรูหราลิลลี่แนะนำเป็นกลิ่นนี้มากกว่าเพราะว่าตัวกลางของเขาอะค่ะกลิ่นกลางของเขาเนี่ยมีความเป็นแบบจัสมินแล้วก็แมนดารินออเรนจ์ที่แบบไม่เลี่ยนจนเกินไปดูสุขุมนุ่มลึกแต่ไม่เลี่ยนทีนี้มาอยู่ในกลิ่นที่ลิลลี่ว่าลิลลี่ชอบมากตั้งแต่ได้มาใช้บ่อยมากใช้เกือบทุกวันลิลลี่รู้สึกว่าสีฟ้าเป็นอะไรที่คุ้มค่าแก่การลงทุนเพราะเหมือนเป็นเบสที่สามารถเข้าได้กับทุกๆกลิ่นน่าจะเป็นกลิ่นที่ลิลลี่ใช้บ่อยจนมันเป็นเอกลักษณ์ของกลิ่นลิลลี่ไปแล้วตัวเนี้ยคือเขาเหมือนผสมทุกอย่างที่ลิลลี่ชอบอะแล้วมันลงตัวมากอันนี้ลิลลี่แนะนำสำหรับน้องๆนักเรียนนักศึกษาเลยอะคือกลิ่นเขาดูแบบทีนเอจดูเป็นวัยรุ่นมีกลิ่นเกรปฟรุตนำนะก็คือมันจะไม่เลี่ยนเลยจะเป็นกลิ่นที่ดูเป็นลูกคุณหนูใส่ชุดนักศึกษากระโปรงถึงเข่าใส่รองเท้าโฮสเตอร์ลูกคุณวัยใสแนะนำกลิ่นนี้เลยสีฟ้าถ้าเกิดใครอยากได้ลุคที่ดูเป็นลูกคุณหนูที่มีเทสมีระดับรวมไปจนถึงผู้ใหญ่หรือว่าใครที่อยากให้ลุคของเราดูอ่อนเยาว์สดใสเป็นคุณหนูอะลิลลี่แนะนำเป็นกลิ่นนี้เลยนะฉีดไปแล้วผู้ก็คือกล้าเดินมาขอไลน์นะใช้ไปเดทใช้ไปเรียนใช้ไปออคเคชั่นต่างๆได้เพราะว่ากลิ่นเขาค่อนข้างเบาแล้วก็ละมุนไปกับตัวเราไม่ปวดหัวด้วยค่ะต่อมาเป็นกลิ่นสีส้มนะคะก็คือมาดามฟินไฟแนลนะคะซึ่งกลิ่นนี้เนี่ยจะเป็นกลิ่นฟรุตตี้จ๋ามากๆก็คือมีกลิ่นของแพลิลลี่จะเลือกกลิ่นนี้เวลาเป็นวันหนักๆของเราที่แบบเราจะต้องใช้ร่างกายหนักๆมีเหงื่อมีอะไรเงี้ยเพราะลิลลี่รู้สึกว่าคอมบิเนชันเวลาเขาผสมกับเหงื่อเราอ่ะมันเป็นกลิ่นละมุนฟุ้งๆอ่ะคือตกเย็นไปอ่ะคือลิลลี่ยังตัวหอมอยู่ถ้าเกิดใครชอบความเป็นฟรุตตี้หน่อยหรือว่าชอบน้ำหอม English Pear Infusion กลิ่นนี้คือขายมากๆลิลลี่แนะนำมากๆเพราะว่าราคาก็คือเบากว่าถ้าใครเป็นคนชอบแนวฟรุตตี้อยู่แล้วแล้วแบบไปออกกำลังกายอ่ะลิลลี่แนะนำเป็นกลิ่นนี้เลยนะคะเพราะว่าเวลาโดนเหงื่อลิลลี่รู้สึกว่ามันยิ่งทำให้ตัวของเราดูหอมมากยิ่งขึ้นไปอีกกลิ่นสุดท้ายนะคะก็คือกลิ่นมาดามฟินฟินบายดาวนั่นเองค่ะก็คือน้ำหอมขวดสีม่วงอันนี้ซึ่งลิลลี่จะบอกว่าเป็นกลิ่นที่ลิลลี่ชอบไม่แพ้สีฟ้าเลยเป็นสองกลิ่นที่ลิลลี่หยิบมาใช้บ่อยที่สุดรวมถึงคอมไบน์กันแล้วออกมาหอมมากๆเล่นของน้ำหอมมาดามฟินเนี่ยสามารถเอามาผสมกันโดยที่ไม่ทำให้ปวดหัวด้วยสำหรับลิลลี่เองอะลิลลี่จะชอบใช้สีฟ้าผสมกับสีแดงหรือว่าสีฟ้าผสมกับสีม่วงก็คือเป็นคอมบิเนชันที่ลงตัวมากต้องไปลองกันเอาเองนะว่าแบบว่าจะชอบกลิ่นไหนคือเขาว่าสามารถกลมกลืนกับกลิ่นของเราสร้างกลิ่นที่เป็นเอกลักษณ์ได้ด้วยอะซึ่งสีม่วงเนี่ยลิลลี่รู้สึกได้ถึงความเป็นเอกลักษณ์ของเขาคือรู้สึกว่ามีความลึกลับชวนค้นหาเป็นผู้หญิงที่ไม่สามารถคาดเดาอะไรได้เลยสมาร์ทฉลาดคือกลิ่นอันนี้เป็นกลิ่นที่ยากที่จะอธิบายมากๆเป็นกลิ่นที่เป็นเอกลักษณ์ที่ลิลลี่ไม่เคยได้กลิ่นที่ไหนมาก่อนแล้วพอใช้แล้วรู้สึกว่าเป็นตัวเองมากมีเบสของลิลลี่เยอะมากประสานความไม่ให้มันดูแบบ
floral เกินไปก็มี apricot อะไรต่างๆอยู่ในนี้ด้วยก็คือจะเป็นน้ำหอมที่ไปทาง floral มากกว่าแล้วก็มี fruity bake ให้ดูแบบสนุกสนานขึ้นนิดนึงเกิดสมมติจะถามหาความหรูหราก็อยู่ในขวดนี้สดใสสุขสนก็อยู่ในขวดนี้ก็เลยเป็นอะไรที่ลิลี่รู้สึกว่าคอมไบน์ได้หลายๆอย่างไม่รู้ว่าจะเริ่มจากขวดไหนนะลิลี่แนะนำว่าสีม่วงกับสีฟ้านะคะเป็นช้อยที่ลิลี่แนะนำมากๆเรามาสรุปง่ายๆกันเลยดีกว่านะคะว่าน้ำหอม6กลิ่นเนี่ยเหมาะกับใครบ้างนะจริงๆเนี่ยทุกคนสามารถใช้ได้ทุกกลิ่นแหละแล้วแต่อารมณ์แล้วแต่ฟิลเราอยากจะแต่งตัวแบบไหนอยากจะเป็นสาวสไตล์ไหนอ่ะน้ำหอมสามารถเปลี่ยนคาแรคเตอร์เราเวลาอยู่กับตัวเราแล้วมันไม่ซ้ำคนอื่นกลิ่นมันเป็นเอกลักษณ์อันนี้ก็จะมีความน่าค้นหาหน่อยแต่ว่าสีฟ้านี่ก็จะมีความลูกคุณละมุนตุ้นแบบที่ลิลี่ชอบใช้นะคะในขณะที่ใครชอบความหรูหรามาเห่านะลิลี่จะแนะนำเป็นสีเขียวกับสีแดงนะคะซึ่งสีแดงนี่ก็สามารถใช้ได้ทั้งกลางวันและก็กลางคืนนะส่วนสีเขียวเนี่ยลิลี่แนะนำว่าจะเหมาะสำหรับวันที่ดูเป็นทางการหรือว่ามีความหรูหรานะคะและถ้าเกิดสมมติใครชอบความเป็นเอกลักษณ์นะก็คือลิลี่จะแนะนำเป็นสีส้มกับสีดำนะคะก็คือสีส้มเนี่ยก็จะอย่างที่บอกไปก็จะมีความดูเป็นลูกคุณผู้ดีอังกฤษอะไรแบบนี้นะแล้วก็กลิ่นเนี่ยเวลาไปออกกำลังกายหรือว่ากิจกรรมหนักๆเนี่ยโดนเคมีกับตัวลิลี่แล้วเข้ามากแล้วหอมมากในสีส้มอันนี้เป็นอะไรที่ไม่ปวดหัวแล้วลิลี่รู้สึกว่าไม่เลี่ยนดีด้วยนะคะมีความเป็นฟรุตตี้มากๆในขณะที่ตัวสีดำเนี่ยเป็นกลิ่นที่หยิบมาใช้น้อยหน่อยแต่ว่าเหมาะสำหรับสาวที่ต้องการความเท่หรือว่าเป็นน้ำหอมแบบยูนิเซ็กที่ใช้ได้ทั้งผู้หญิงและผู้ชายด้วยค่ะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับน้ำหอมมาดามฟินนะคะถ้าเกิดสมมติใครสนใจนะคะก็สามารถหาซื้อได้กันตาม description box ที่อยู่ข้างล่างนี้เลยนะคะถ้าเกิดสมมติใครมีคำถามอยากจะถามอะไรนะหรืออยากให้ลิลี่รีวิวน้ำหอมตัวไหนอีกก็สามารถคอมเมนต์มาบอกกันได้เลยนะคะและอย่าลืมนะคะถ้าเกิดสมมติชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ลิลลี่ด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย